เอาละครับมารุกเมาครั้งนี้พบกัน3เกมรวดเลยนะครับเป็นเม็ดซ้ายทั้ง3เกมเลยครับพอดีคุณธีรวุฒิใช่ไหมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าอยากดูเม็ดซ้ายครับเออผมก็พอเล่นเป็นอยู่นะเม็ดซ้ายก็เลยจัดเลยฮะเม็ดซ้ายอยากเล่นอยู่พอดีเอาแต่ปรากฏว่าแทงมาแบบนี้สงสัยจะไม่ได้เล่นเม็ดซ้ายแล้วครับคงออกม้าอุปการซ้ายครับนั่นนะฮะม้าอุปการซ้ายที่ขึ้นเม็ดทางซ้ายแล้วกันโอเคนะฮะก็ยังเป็นเม็ดซ้ายอยู่นะครับเล่นกันต่อไปครับคุณคนนี้เอาสติกเกอร์ของน้องกระต่ายชื่อลงท้ายด้วย98แทนเอาไว้นะครับปู3ไปทางด้านขวามือเลยครับตรงนี้มาคิดดูอีกทีน่าจะอาจจะเบี้ยกินหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรเอาม้ากินไปแล้วรักษาเบี้ยกลางกระดานเพราะถ้าเบี้ยกินเราจะอาจจะได้ใช้เบี้ยไปลุยหน้าขุนต่อนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้แทงไล่เม็ดเราก็ถอยเม็ดกลับมาครับอย่างนี้ผูกเบี้ยตัวนี้ไว้ด้วยจะได้เดินคนขึ้นไปได้อย่างสะดวกตำแหน่งม้าอุปการซ้ายถ้าเล่นเปิดมาแบบนี้ฝั่งขาวนะครับเราก็จะมีบ่อม้าให้โดดลงตรงนี้นะฮะเอาเขาก็โดดลงมาเหมือนกันไม่เป็นไรครับขึ้นโคนครับมันจะดีกับเราถ้าเขาเล่นขุนวังในนะฮะจะเห็นว่าพอม้าเราไปลงบ่อตรงนี้แล้วขุนเขาจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับก็จะดีแต่นี่เขาขุนวังนอกก็แล้วไปครับยังไงต่อครับไล่ม้าเลยม้าออกไปนะจะบุกยังไงต่อครับแทงตรงกลางไปเลยฮะลุยกินไหมครับเอาม้ากินหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเอาม้ากินเนี่ยมันจะไปจับตารุกข้าตรงนี้ด้วยเอาม้าตัวกายกินไปกินอีกทีครับก็ต้องแก้ตารุกข้าก่อนนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมเห็นนะครับแบบนี้ซ้อนเรือใช่ไหมเอาคุณคนนี้แต้ม 1,577 เอาม้าหลบไปก่อนครับคือความจริงอยากจะเอาม้าหลบไปทางด้านขวาของเรานะแต่ว่ามันถ้าหลบไปแถวนั้นมันจะไปขวางตาเรือครับก็เลยหลบมาลงบ่อเดิมไว้ก่อนดีกว่าบ่อเดิมของม้านี่ค่อนข้างปลอดภัยนะเรียกว่ายืนสวยเลยแต่ว่ามันยืนห่างจากขุนฝั่งตรงข้ามไปนิดนึงตรงนี้แทงเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดมาเนี่ยเราจะกินโคนตัวหลังได้ใช่ไหมเขาก็จะกินไม่ได้กินลุกไปครับเปิดหน้าขุนให้หมดเลยครับอย่างนี้ลุกก่อนหนึ่งทีดูซิว่าเขาจะเดินทางไหนโคนม้าของเรานะทางซ้ายเนี่ยไม่ได้ใช้ดังนั้นนะครับต้องหาทางเอาไปช่วยเพื่อนบุกให้ได้นะครับแลกโคนต่อโคนไปเลยกินก่อนหนึ่งทีเดินยังไงครับกินไหมไม่น่ากินนะเพราะว่าตำแหน่งเรือเรายืนดีกว่าครับเป็นตำแหน่งเรือที่ได้เปรียบอ้าวเดินอย่างนี้ก็เสร็จเลยมีจังหวะรุกคาดกินเรือก็ถือว่าม้าแลกเรือกันไปครับตรงนี้ก็น่าจะเอาเรือแรกม้าโคนไปเลยครับอย่างนี้คุ้มนะนั่นแหละครับก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราได้โคนฟรีหนึ่งตัวครับตรงนี้ก็ได้เปรียบแล้วนะอันนี้เดินขุนหลบไปหลบมาติดเรือทีครับเอาโคนลงมาไหมยืดเรือก่อนโคนลงมาไหมเดี๋ยวเราจะเอาเรือไปวนกินเบี้ยทางซ้ายให้หมดเลยนะครับเบี้ยสีขาวไปแล้วครับแทงมาต้องหลบขุนกันนะครับไม่งั้นเราจะเสียโคนรอแล้วจอกินแล้วครับกินไหมต้องกินแล้วครับของฟรีกินไปก่อนลุกก่อนหนึ่งทีกดขุนแล้วก็จับเบี้ยตัวซ้ายด้วยก็กินไปก่อนครับไม่มีอะไรตรงนี้เดินโคนขึ้นไปตรงๆเลยครับนั่นแหละเดี๋ยวจะมาลงมาจับเบี้ยนั่นแหละครับให้เป็นภาระครับเบี้ยตัวนี้ต้องหาตัวอะไรมาผูกอยู่เสมอขุนไปติดโคนไว้ครับนั่นแหละ
เรือมาผูกไว้กันครับยังไงต่อคุณคนนี้เอาคุณคนนี้คิดนานนะจำได้คิดนานจนเน็ตหลุดไปเลยก็ต่อกันเลยครับอีกเกมหนึ่งเหมือนเดิมครับเล่นเป็นเม็ดซ้ายขึ้นเลยครับเม็ดไม่ต้องไปรอดูนะครับว่าเขาจะเล่นอะไรช่างเขาครับแต่เราอยากเล่นเม็ดซ้ายอันนี้เล่นอะไรเนี่ยม้ามังกรแหละครับไม่รู้ว่าจะรับมือได้ไหมนะเม็ดซ้ายเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าพอได้อยู่นะเม็ดซ้ายขึ้นเบี้ยตัวริมครับเพื่อกะว่าจะเอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในเขาถ้ามีจังหวะนะฮะอันนี้ความจริงไม่ต้องเอาเรือมาผูกไว้ก็ได้นะครับเอาโคนขึ้นไปผูกไว้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเดินไปแล้วแก้ไขไม่ได้ครับกินนะม้ากินอันนี้อะไรกินครับเอาโคนกินเลยเหรออ๋อได้นะโคนกินถ้าเขาแทงเบี้ยตัวริมตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะแทงโคนขึ้นไปเลยนะคุณนี่แต้ม1515เอาคุณหลบไปก่อนแทงเบี้ยริมครับเอามาป่วนคุณคนที่ทนไม่ไหวเอาม้าตัดโคนไปเลยได้ครับอย่างนี้ถือว่าได้เปรียบสักหมากกันละไล่ม้าไปเลยครับมาทำไมเนี่ยตรงนี้เขาถอยไม่ได้นะครับถ้าถอยนี่เราก็จะแทงเบี้ยขึ้นไปจับม้าจับโคนอีกเขาก็เลยตัดสินใจกินเม็ดไปเลยม้าแลกโคนกันไปครับตรงนี้แต่จังหวะก่อนหน้าเป็นม้าแลกเม็ดนะโคนตั้งขึ้นมาครับเปิดทางขวามือกะว่าจะม้าไปยืนแทนหรือเปล่ายืนตัวไหนดีครับอ้าวว่ามายืนทางนี้แทนและดันเบี้ยทางขวาทำไมไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะดันไปไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าดูเชิงครับอ้าวตรงนี้ก็กินเลยครับคุ้มไหมเอาเรือกินนะครับจะได้ไม่เป็นภาระเรือกินแรกไปเลยหงายไหมครับอย่างนี้เอาเปรียบเอาตรงนี้เห็นแล้วนะว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้ก็แลกเรือไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเข็นเบี้ยไปหงายหนึ่งตัวแล้วนะจังหวะถัดไปเดี๋ยวเดินขุนขึ้นไปครับเพราะว่ามันจะทันกันพอดีขุนไปติดม้าไปครับทันกันพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราถอยม้ามาครับถอยสิครับถอยมาหลังขุนนั่นแหละก็ถ้าเขากินเบี้ยหงายเราก็กินเม็ดเขานะครับก็เหมือนกับแลกกันไปนะเปิดทางให้เบี้ยหงายเราได้ถอยกลับมารวมพวกถ้าเขาไม่กินก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเขาเดินแบบนี้ก็รุกกินโคนไม่ใช่กินโคนนะครับกินเม็ดได้เลยนะครับนั่นแหละครับแล้วคุณนี้ก็ยอมแพ้ไปมีต่อนะครับมี3เกมนะฮะรอชมเกมที่3เลยครับอยากเรียนวิชาเหล่านี้กับผมหรือเปล่าติวเตอร์อีกมากมายรออยู่ที่นี่สนใจรายละเอียดส่งข้อความมาหาเราคลิกเลยเมื่อกี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเองนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างเหมือนเดิมครับเกมนี้เกมที่3เม็ดซ้ายอีกแล้วจัดไปครับเม็ดซ้ายขึ้นเบียร์ตัวเมื่อสักครู่นี้เพื่อกะว่าจะเอาเปรียบเบียนอกเบียนในนะครับขึ้นเม็ดซ้ายก็ต้องพยายามตีทางซ้ายนะฮะขึ้นไปเลยปูไปเลยครับ3เอาเบียร์ทางริมเนี่ยไปป่วนเขาเลยยังไงครับกินเข้ามาจังหวะนี้ต้องเอาเม็ดกินนะครับเพราะถ้าโคนกินเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เม็ดเข้ามาต่อมาไล่โคนได้ถ้าเป็นโคนนะครับก็ถอยเม็ดลงมาครับตรงนี้ก็เราก็ได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในละแต่ว่าก็ยังสู้กันได้ครับไม่ได้ว่าได้เปรียบอะไรขนาดนั้นคุณแต้ม1730นะครับปูไปเลยครับตรงกลาง3เหตุผลที่ต้องปูเพราะกะว่าจะเอาโคนตัวขวามือตัวนี้นะครับขึ้นไปช่วยกลางกระดานบ้างก็ปูไปเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรมากหลบขุนนะครับกะว่าให้เรือ
ผูกกันไว้ก่อนโคนขึ้นครับโคนขึ้นมาเลยกลางกระดานถัดไปจะเอาเรือมากดหน้าขุนเขาไว้นะแล้วก็กินตัดเอาผมเลือกกินตัดไปก่อนเลยกินฉีกไปครับนั่นแหละโคนเราขาดอยู่นะก็ต้องนั่นแหละครับขยับไปก่อนไล่มา1จังหวะโคนตั้งมาตรงกลางครับโคนคู่มากลางกระดานเลยนะครับตรงนี้โดนทิมไล่เสียจังหวะนิดหน่อยครับลืมนึกสภาพไปตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะเราได้วนโคนกลับมาใช้ตรงกลางกระดานพอดีแทงเบี้ยเลยครับกะว่าจะให้เขาแทงลงมาเพื่อที่เราจะได้มีทางโคนเดินขึ้นไปหรือม้าเดินขึ้นไปแต่เขาก็รู้ครับเขาไม่ได้แทงลงมาเรากินเข้าไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าม้าเขาจะมาจับใช่ไหมลงมากินตอบแล้วก็จะมาจับหลายตำแหน่งเลยครับแล้วเบี้ยตัวนี้ก็จะเป็นภาระด้วยแต่ตรงนี้ตัดสินใจกินแล้วครับกินอีกครับกะว่าจะเปิดหน้าขุนเลยนะตรงนี้ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะได้ม้าโคนแลก1เรือนั่นแหละครับหลบขุนก่อนไหมนะเขาไม่หลบนะครับเอาโคนตั้งขึ้นไปเลยสู้กันได้ครับแบบนี้ยังไงต่อครับขุนนี่หลบคุณกันไหมหรือว่าเอาม้าไปลุกเลยเอาม้าไปลุกก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้กินเบี้ยอีกหนึ่งตัวนั่นแหละไปลุก1จังหวะโคนกินครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวโคนจะถอยมาไล่ม้าได้อีกถอยมาก่อนครับมาปิดหน้าขุนเอาไว้ด้วยแล้วก็ผูกเม็ดเอาไว้ด้วยสู้ได้นะครับแบบนี้เขามี2เรือก็จริงแต่ว่าตัวหมากเราค่อนข้างเยอะครับเอาเรือมากดยังไงก็นั่นแหละมีโคนมีเม็ดมีม้าบังไว้หมดเลยแต่ว่าจะทำเขาจนได้หรือเปล่าเราเนี่ยต้องหาจังหวะดีๆครับหลบคุณครับอ้าวนี่ลุกอีกแล้วหลบอีกครับหลบไปตาเดิมนะครับดูเชิงเขาเรียกว่าดูเชิงว่าเขาจะทำยังไงถ้าเขาลุกอีกแสดงว่าเขาอยากเอาเสมอนะครับเนี่ยถ้าเราเดินกลับไปมันก็จะลุกล้อกันไปนะเดี๋ยวผลเมื่อออกมาเสมอก็ไม่เอาแล้วครับหลบเพราะเราเชื่อมั่นว่านะว่ายังเอาชนะได้อยู่ตรงนี้ไม่แลกนะครับกะว่าเอาเรือไว้ป่วนดีกว่าไปจับกินเบี้ยของเขาอะไรแบบนี้เขาคงต่อเรือครับเพราะว่าเขาคงอยากแลกเรือเราออกต่อไหมครับต่อเรือผมก็ยังไม่แลกนะครับหลบเรือครับหลบมันตรงไหนดีหลบมากดหน้าขุนเอาไว้เลยยังไงต่อครับม้าก็ยังไม่ต้องกินนะเพราะว่าโคนกับเม็ดเนี่ยเรายืนตำแหน่งกันทั้งสวยไม่ต้องไปแลกครับมากะว่าจะแทงรุกต่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ครับเอามารุกเลยยังไงต่อครับขยับซ้ายขยับขวาขยับขวานี่ความจริงผมเดินตรงนี้ต้องให้ดีเลยเนี่ยต้องเอาเรือไปกดหน้ามาถูกไหมจะได้มาฟรีนะครับตรงนี้ไม่เห็นนะครับก็แล้วไปครับอยู่ที่ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าถ้าเขาไม่เห็นแบบนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่าโชคเข้าข้างผมครับเอาเรือไปกดหน้าม้าครับได้มาฟรีอีก1ตัวม้าไปไหนครับเนี่ยคงต้องยอมกินเลยครับสู้ได้ให้อ้าวแล้วคุณนี่ก็ขอยอมแพ้ไปขอบคุณที่รับชมหมากรุกเมาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แด่มิตรภาพและความเมา